รถคันนี้เขาไม่ธรรมดาจริงๆผลิตมาแค่ 25,000 คันก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของ Toyota เลยนะมันเหาะเหินได้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับน้ำตาลเจ้าหน้าที่การตลาด Toyota แพร่หลอดตระกูลนะคะวันนี้เนี่ยน้ำตาลจะพาทุกคนไปดูรถรุ่นใหม่ของ Toyota กันบอกเลยนะคะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยกำลังเป็นที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันเยอะมากๆจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากเจ้าตัว GR Yaris นั่นเองทุกคนซึ่งรถรุ่นนี้นะคะเขาผลิตมาเอาใจสายคนที่ชอบความเร็วความแรงใครนะคะที่ชอบหรือว่าถูกใจรถตระกูล Hotchhair นะคะแบบว่ารถแข่งอะไรแบบนี้เนาะก็อย่าพลาดคลิปนี้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูเจ้าตัว GR Yaris แบบจัดหนักจัดเต็มและที่พิเศษไปกว่านั้นทุกคนได้ยินมานะว่าเจ้ารถรุ่นนี้เนี่ยเขาผลิตมาแค่ 25,000 คันเท่านั้นทั่วโลกคือมีแค่นี้และไม่มีการผลิตเพิ่มแล้วนะคะซึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยก็ได้โควต้าการซื้อมาประมาณ127คันเท่านั้นเองทุกคนและจริงก็แบบไม่อยากจะอวดนะแต่แบบ1ใน127คันนะคะทุกคนก็ได้มาอยู่ที่ Toyota แพร่หลอดตระกูลของเรา วันนี้ก็เลยได้ฤกษ์งามยามนี้นะคะที่น้ำตาลจะพาทุกคนเนี่ยไปชมเจ้าตัว GR Yaris กันว่ามันจะแรงมันจะเร็วแล้วแบบมันจะพิเศษกว่ารถคันอื่นยังไงเพราะว่าเห็นคนพูดกันเยอะมากๆมากๆมากๆอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเพราะว่ายืนนานไม่ได้คะร้อนไปค่ะทุกคนกันว่าค่ะทุกคนเจ้าตัว GR Yaris แบบว่าหล่อเท่ไม่ไหวก็ขอผมจับขอผมทัดสักนิดนึงเนาะเห็นมาแต่ไกลเพราะอะไรเพราะดีไซน์รถเด่นมากมองมารู้เลยนะคะว่ารถคันนี้เขาไม่ธรรมดาจริงๆทุกคนอยากรู้เรื่องของรถคันนี้แบบไม่ไหวแล้วเราก็ต้องเชิญผู้รู้นะคะอ่ะขอเชิญพี่การค่ะพี่การอยู่ไหนคะพี่การทางนี้พี่การนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะพี่การสวัสดีครับอยากให้พี่การค่ะแนะนำตัวกับช่างว่าหน่อยว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนกินข้าวกับอะไรข้าวสีอะไรไม่ต้องถึงขนาดนั้นโอเคผมนะครับก็สวัสดีอีกรอบนึงนะครับการกล้าลงนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สอนของ Toyota แพร่หลอดตระกูลนะครับผมคือวันนี้เนี่ยน้ำตาลพาทุกคนมาดูเจ้าตัว GR Yaris เพราะเห็นว่าเพิ่งลงมาใหม่ๆใช่แล้วครับสดๆร้อนๆอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเอ้ยพามาดูเมื่อกี้เห็นมาด้อมๆมองๆแถวหน้าเลยเอ้ยรู้แล้วเห็นแล้วค่ะแอบแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นบอกว่าหน้าตาดูหล่อเหลาใช่มั้ยใช่หล่อมากเหมือนกับพี่เลยเนี่ยค่ะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะยังครับโอเครถคันนี้นะครับก็เป็น GR Yaris เนาะตามชื่อเลยนะครับตรงนี้ก็ดูแล้วดูดันเหมือนเป็นรถแข่ง GR Yaris ตัวนี้เนี่ยเป็นรถสปอร์ตแฮชแบ็กนะ3ประตูนะครับตัวนี้จะถูกผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นเพียงเท่านั้นญี่ปุ่นเท่านั้นใช่แล้วครับผมก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของ Toyota เลยนะครับที่ได้นำรถสายพันธุ์แชมป์ถ่ายทอดพันธุกรรมมาจาก World Champion ของ Rally Championship เลยนะครับที่เขาไว้แข่งกันใช่ไหมคะเขาแข่งกันดุดันมากเลยนะไปดูแล้วแบบน่ากลัวมากมันเหาะเหินได้ใช่แบบมันบินนะมันไม่ใช่รถแล้วใช่แบบนั้นแหละนะครับคันนี้จะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเลยนะครับผมรถสายพันธุ์แรงคันนี้นะครับก็แน่นด้วยเทคโนโลยีนะครับจากสนามแข่งเลยก็เป็นหนึ่งในรถยนต์ตระกูลทีมของรถแข่งมอเตอร์นะครับที่เป็นผลงานจาก Masterpiece จาก Toyota Gazoo นะครับ Racing นะครับตัวนี้ก็ผสมผสานที่ลงตัวเลยนะครับโดยรถตัวนี้เนี่ยจะมีการตอบสนองที่รวดเร็วตัวรถแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาแถมยังเกาะถนนได้เป็นอย่างดีเลยตัวนี้ทั้งโครงและก็ประตูตัวนี้จะผลิตจากอลูมิเนียมซึ่งมีน้ำหนักเบามากต่อไปนะครับเป็นหลังคาคาร์บอนนะครับตัวนี้จะเป็นคาร์บอนพิเศษนะครับคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้ตัวรถเนี่ยมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำลงเพื่อความสมดุลในขนาดขับถ้าดูจากตัวรถนะครับด้านนอกนะครับก็จะเห็นได้เลยว่า GR Yaris ตัวนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับก็ด้วยโลโก้ GR รอบคันเลยส่วนของไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับตรงนี้จะเป็นแบบ LED ทั้งหมดเลยสปอยเลอร์หลักแล้วก็ท่อคู่ตรงนี้จะดูสะดุดตาส่วนล้อแม็กนะครับตรงนี้จะเป็นล้อแม็กชนิดพิเศษเลยก็คือล้อแม็ก BBS นะครับตัวนี้สีดำเป็น18นิ้วตัวนี้ดีไซน์สปอร์ตเลยนะน้ำหนักเบามากพร้อมกับยางมิชลิน Pilot Sport ที่มีคุณสมบัติยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับรองรับการใช้งานความเร็วของตัวรถได้อย่างสบายๆเลยนะครับโอเคเห็นน้องน้ำตาลตื่นเต้นมาเมื่อกี้นี่อยากเข้าไปข้างในแล้วใช่ไหมอยากมากพี่การเข้าได้ใช่ไหมรถคันนี้ได้ครับได้เลยเป็นไงบ้างสปอร์ตไหมวิบอกแบบน่าสบายมากพี่การทุกคนเป็นไงรถหรูก็ยังเราจะอยู่ในนี้กันละค่ะเราจะไม่ลงแล้วค่ะทุกคนโอเคไม่ไปไหนละค่ะนอนค่ะพี่จะบอกอะไรอย่างหนึ่งก็คือรถคันนี้เป็นรถที่ขับเคลื่อน4ล้อแล้วโหมดการขับขี่มันก็จะมีของมันอยู่เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังอ่ะ
เริ่มจากตรงนี้เลยระบบ GR4 ซึ่งช่วยในเรื่องของการทรงตัวนะครับแล้วก็ยึดเกาะถนนได้อย่างมั่นคงในทุกสถานการณ์ที่มีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง3โหมดนั่นเองมีโหมด Normal Sportแล้วก็ Track นะครับเริ่มจากโหมดแรกเลยโหมด Normal โหมดนี้นะครับรถจะส่งกำลังไปที่ล้อหน้า60ล้อหลังอีก40จะให้ความรู้สึกแบบขับชิวๆอ่ะแล้วโหมดต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมด Sport นะครับตัวนี้จะเริ่มแรงขึ้นมากกว่าโหมด Normal แล้วก็เวลาเหยียบเนี่ยคันเร่งของเราจะรู้สึกเหมือนว่ารถดึงตัวเราไปด้วยเลยคล้ายๆว่าเราเล่นรถไฟเหาะอยู่ตอนกำลังออกตัวนี่แหละครับจะให้ความรู้สึกประมาณนั้นนะครับเพราะว่ารถจะส่งกำลังไปที่ล้อหน้า30ล้อหลังอีก70โหมดสุดท้ายก็จะเป็นโหมด Track โหมดนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของรถเลยนะครับ GR Yaris ถูกออกแบบมาเพื่อการขับขี่ที่มีความเร็วสูงการออกโค้งและเข้าโค้งเนี่ยรวมไปถึงการขับขี่ในสนามแข่งเพราะรถจะส่งกำลังไปที่ล้อหน้า50ล้อหลัง50เพื่อความสมดุลเลยว่าแรงมากด้วยวัสดุของตัวรถนะครับที่เบานะครับแต่ก็แข็งแรงทำให้รถรุ่นนี้เนี่ยเบากว่ายาริสธรรมดาทั่วไปเลยถึง24กิโลกรัมเลย24เลยใช่แล้วแสดงว่าเบากว่ามากเลยนะคะเนี่ยเบามากใช่โลโก้ GR นะครับไม่ได้มีแค่ภายนอกตัวรถใช่แต่เข้ามาสังเกตใช่ไหมบอกรถของเราคือเข้ามาแบบเด่นมากใช่แล้วก็พวงมาลัยก็มีนะครับแล้วก็มีในส่วนของคอนโซลด้านข้างด้วยจริงๆก็คือมีทั้งข้างนอกข้างในเยอะมากใช่ครับน้ำตาลและก็มีปุ่มสตาร์ทด้วยนะครับตัวนี้โลโก้ GR นะครับส่วนภายในนะครับก็สามารถนั่งได้ทั้งหมด4คนเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับตัวนี้แรงที่สุดในโลกเลยนะครับในโลกเลยใช่แล้วครับแรงมาก GR Yaris คันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับเกียร์เมนวล6สปีดนะครับIMT นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอนี้จะดูสวยงามมากนะครับเหมือนเป็นโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายจะบ่งบอกว่าเป็น GR Yaris ที่ถูกพัฒนามาเพื่อ FIA World Rally Championship นะครับซึ่งถ้าเป็น FIA World Rally Championship นะครับจะรู้เลยแล้วว่าการแข่งขันของเขาเนี่ยดุดันแล้วก็โหดเอามากๆเลยนะครับพี่การคะแล้วแบบนี้คืออย่างที่พี่การพูดมาว่ารถคันนี้มันแรงมากแล้วถ้าเราอ่ะจะขับบนถนนธรรมดาที่ไม่ใช่รถแข่งอะไรเงี้ยมันสามารถขับได้ไม่มีปัญหาใช่มั้ยไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่ารถ GR Yaris ตัวนี้เนี่ยจะมีระบบเซฟตี้เซนส์ของ Toyota อยู่แล้วนะครับก็คือระบบ Toyota Safety Sense นั่นเองนะครับก็คือมีระบบใช่เต็มรูปแบบเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่ามีระบบอะไรบ้าง1นะครับเป็นระบบเตือนก่อนการชน PCS นะครับ Pre-Collision System นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะครับตัวนี้พร้อมดึงพวงมาลัยกับอัตโนมัตินะครับ LDA นะครับ Lane Departure Alert with Steering Assist นะครับแล้วก็ระบบควบคุมการปรับความเร็วอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยังทำให้รถเนี่ยขับอยู่กลางเลนได้ด้วยนะครับก็คือระบบ DRCC นะครับแล้วก็ LTC นะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัตินะครับหรือว่าออโต้ไฮบีมนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนครับข้อมูลทั้งหมดที่พี่การเขาได้บอกเมื่อกี้ถูกใจคนที่ชอบความเร็วความแรงกันหรือเปล่าครับพี่การขาสายนักซิ่งมีอีกหนึ่งอย่างที่น้ำตาลอยากรู้แล้วก็ผู้ชมทางบ้านก็น่าจะอยากรู้นั่นก็คือราคาของเจ้าตัวนี้ราคานะครับราคารถคันนี้ราคาอยู่ที่ 2.69 ล้านบาททุกคนคะมันหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเขาจองกันไปหมดแล้วหมดแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถยนต์ Toyota นะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตามด้านล่างนี้เลยเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้เนาะหรือใครสะดวกเข้ามาที่ Toyota แพทย์หล่อตระกูลก็สามารถ walk in เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็คลิปหน้าค่ะทุกคนเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูรถอะไรหรือจะไปทำอะไรเกี่ยวกับรถยนต์ของ Toyota อีกนี้ทุกคนอย่าลืมคลิปหน้าเนาะว่าเราจะเอาอะไรมานำเสนอให้ท่านผู้ชมนะใช่ต้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะคะเพราะว่าเวลาลงคลิปเนาะจะได้แบบอุ้ยเห็นเลยเห็นคนแรกเห็นก่อนอะไรอย่างนี้วันนี้นะคะน้ำตาลกับพี่การต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะได้เลยโอเคโอเคแพร่หล่อตระกูลขาย Toyota ซื้อ Toyota ต้องมาที่ Toyota แพร่หล่อตระกูลค่ะบ๊ายบายค่ะ